Volvo เปิดขาย XC40 Recharge รุ่น Single Motor ในไทยแล้วนะครับราคา 1,990,000 บาทครับหลังจากที่ Volvo เปิดขาย XC40 Recharge ในรุ่นทวินมอเตอร์นะครับช่วงเดือนมีนาคมปี2564ที่ผ่านมาเรียกว่าผ่านมาประมาณ2ปีเลยทีเดียวครับล่าสุดครับ Volvo XC40 Recharge ในรุ่น Single Motor เปิดขายแล้วนะครับราคา 1,990,000 บาทครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวทวินมอเตอร์นะครับที่มีราคาอยู่ที่ 2,690,000 บาทแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัว Volvo XC40 Recharge รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับหากจะให้พูดถึงความน่าสนใจสั้นๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายในและก็ดีไซน์ภายนอกที่มีความดูดีนะครับรวมถึงมีกล้องรอบคันด้วยไฟหน้า Adaptive ที่ปรับสูงต่ำได้ปรับมุมตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยเราได้นะครับรวมถึงไฮไลท์เลยก็คือวัสดุของตัวรถที่มีความแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงนะครับภาพรวมนะเขาจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสายครอบครัวที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับณตอนนี้อย่างที่ได้บอกไป Volvo XC40 Recharge ในรุ่นมอเตอร์เดียวหรือว่า Single Motor เนี่ยเขาเปิดขายแล้วครับราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวสเปคไฮไลท์สั้นๆครับเขาเป็นรถ SUV ไฟฟ้า 100% นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ1ตัวกับเคลื่อนล้อหลังครับพละกำลังรวม238แรงม้ามีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไป 7.4 วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้ครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับ565กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จ DC 150กิโลวัตต์ชาร์จ 10-80% เนี่ยใช้เวลาประมาณ34นาทีนะครับล้อขนาด19นิ้ว5ก้านลายไดมอนด์คัตสีดำระบบปฏิบัติการเขาใช้ OS ของ Google ครับที่จะรองรับ Google Assistant Google Map แล้วก็แอปใน Google Play ที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับใช้ระบบเสียงจาก Harman Kardon ครับรวมถึงมีระบบผู้ช่วยด้านความปลอดภัยต่างๆสำหรับ Volvo XC40 Recharge รุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด6สีครับนั่นก็คือสีฟ้าอ่อนคลาบูสีดำเมทัลลิกออนิกแบล็กสีเงินเมทัลลิกไบรท์ดัสสีเทาเมทัลลิกวัปเปอร์เกรย์สีขาวมุกคริสตัลไวท์และสีสุดท้ายครับก็คือสีเขียวอมเทาเซจเกรย์ครับณตอนนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปออกแบบตัวรถแล้วก็สั่งจองได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Volvo หรือว่าจะติดต่อไลน์ของ Volvo ไปก็สามารถทำได้เลยนะครับหรือหากใครที่อยากรับชมรีวิวดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยในช่องของเรานะครับก็ได้ทำรีวิว Volvo XC40 ในรุ่นมอเตอร์คู่ All Wheel Drive เอาไว้แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้นะครับไม่พลาดข่าวสารดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ